สวัสดีครับแมนยู24ครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมกันหน่อยครับกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อีกแล้วในฟุตบอลลีกในนัดล่าสุดที่บุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับมีหลายประเด็นให้พูดถึงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปแล้วกันนะครับไปดูที่รายชื่อผู้เล่นเกมนี้กันก่อนแมนยูก็เล่นในระบบ4231เหมือนเดิมนะประตูก็ใช้อังเดโอนาน่ากองหลังวันนี้แบ็คขวาครับเดียโกดาโลเล่นแบ็คขวาแล้วก็ โยกนูเซมาสลาอุยมาเล่นแบ็กซ้ายหลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยโดนเทนฮากจับไปเล่นเป็นเพเมเกอร์เฉยเลยนะในเกมที่เจอเฟเนบาเช่ส่วนกองหลังครับมัดไทเดอร์ลิกยืนคู่กับลิซันโดมาติเนสคู่กลางคาเซมิโลยืนกับคริสเตนเอริกเซ่นนะเป็น2กองกลางสูงวัยทั้งคู่ส่วนกลางรุกก็ได้บรูโนฟานเดสกลับมาลงสนามหลังจากที่กลางสัปดาห์โดนแบนนะครับแล้วก็ปีกขวามาคาร์ดฟอร์ดปีกซ้ายอาริฮันโดกาลาโชแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้ลาสมูทฮอยลุน ส่วนเจ้าบ้านเวสต์แฮมวันนี้เขาก็ไม่มีโมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับติดโทษแบนแต่ว่าก็ยังมีนักเตะอย่างจารอดโบเว่นลูคัสปาเกตามิคาอีวอนโตนิโอนะครับเป็นตัวรุกเริ่มเกมมาในครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเป็นครึ่งที่แมนยูเล่นได้ดีแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายยิงถึงยิงขว้างกันหมดเลยจบไม่ได้เองครับโดยเฉพาะจังหวะ ของเดียโก้ดาโล่ที่ได้จังหวะหลุดเดี่ยวไปแล้วกระดกบอลข้ามพรทธษาประตูไปแล้วเหลือแค่ประตูโลง่งๆแต่ดาโล่ดันยิงข้ามคานออกไปเหลือเชื่อเลยนะเป็นลูกที่ใครเห็นก็คิดว่าเข้าครับลูกนี้เพราะมันเหลือแค่ตาข่ายแต่ว่าดาโล่ตัดสินใจวอลเลยเร็วแล้วก็ออกไปเฉยเลยนะครับก็สุดท้ายแมนยูครึ่งแรกโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้ ก็ยังเสมอกัน 00, 00อยู่ครึ่งหลังต้องยอมรับว่าเวสแฮมเขาแก้เกมมาดีนะครับมีการเปลี่ยนตัว3คนรวดเลยแล้วก็กลายเป็นเวสแฮมครึ่งหลังในหนังคนละม้วนลองบอลดีกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแมนยูด้วยกลายเป็นแมนยูที่เล่นต้องเล่นเกมรับนะครับบุกแทบไม่ขึ้นเลยแล้วก็ในที่74ก็มาโดนจนได้ครับเป็นเวสแฮมออกนาก่อน1-0จังหวะที่อเรฮันโดกาาโชจ่ายบอลเสียนะครับไปโดนเวสแฮมดักได้แล้วก็ จาร์ลอตโบเวนก็ทะลุมาทางกลับขวาแล้วก็จ่ายเข้ากลาให้กับแดนนี่อิงตวัดยิงแต่ว่าเหมือนพิดเลียมบอลเลียดมาที่เสาไกลแล้วก็เป็นคริสเตเซียซัมเมอร์วิวนะครับวิ่งมาจิ้มเผาขนเข้าไปให้กับเวสแฮมนำหนึ่งูสกอร์นี้เดือดร้อนอีกแล้วเอริกเทนฮาร์กแต่ว่าถัดมานาที81 กลายเป็นแมนยูมาตีเสมอนะครับจังหวะที่อามัดเดียโรเนี่ยโยนบอลลึกมาเข้าไปในเขตโทษฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นเดียโกดาโร่เนี่ยบงย้อนเข้ามาให้กับโจชัวเซิร์ซีกองหน้าัวสำรรงนะครับบงเหมือนจะพยายามทำประตูแต่ว่าลูกเนี่ยมันไปเข้าทางของคาเซมิโลก็โขกต่อระยะเผาหนเข้าไปเลยตีเสมอเป็น11ตอนนี้สถานการณ์ก็กลับมาเท่ากันแล้วมีโอกาสเก็บสามแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับแมนยูก็บุกเวสเซมก็บุกแต่แล้วนาที 90านะช่วงทดเวลาเนี่ยเวสแฮมมาได้จุดโทษนะครับก็เป็นจังหวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผู้สินก็ปล่อยผ่านไปแล้วด้วยแต่ว่ามี VAR แจ้งมาที่เดวิดครูนะครับบอกว่าให้มาดูลูกนี้หน่อยนะครับเหมือนจะมีการฟราวเกิดขึ้นก็ผู้สินก็ไปดูครับก็เป็นจังหวะที่มาไทเดอร์ลิกเนี่ยเหมือนวิ่งไปแล้วก็ลากขาไปโดนแดนนี่อิงล้มในเขตโทษผู้สินก็ใช้เวลาดูจออยู่ข้างสนามพอสมควรเลยซึ่งจังหวะนี้เดอร์ลิกแล้วก็นักเตะมันอยู่ก็ ก็เห็นนะพระจอมันใหญ่นะครับเดอลิกก็พยายามประท้วงโอ้โหลูกนี้มันพุ่งล้มมันแค่ล่าขามาเองไม่ได้ถึงกับเตะอะไรขนาดนั้นมันมีจังหวะที่โดนก็จริงแต่ว่าก็เป็นการฟ้าที่ซอฟมากๆแต่ผู้สินพอดูแล้วตัดสินใจครับเปลี่ยนคําตัดสินให้ลูกนี้เป็นจุดโทษนะซึ่งเดอลิกพยายามฟ้องอีกบอกว่าลูกเนี้ยบอลมันโดนแขนแต่นี่อิงนะจังหวะที่อิงน,นล้มลงไปเนี่ยแต่คือผู้สินดูเรสร็จสิ้นแล้ว และตัดสินไปแล้วครับก็เลยกลายเป็นจุดโทษแล้วก็เป็นจาร์ดบอลเวนสังหารไม่พลาดเข้าไปนาะที9 2ช่วงทดเวลาเนี่ยทด12นาทีครับแมนยูก็ขึงเกมแต่ทวงประตูคืนไม่ได้ก็จบเกมแมนเวสเต์เปิดบ้านชนะแมนยูไป2-1เก็บ3แต้มไปครองในเกมนี้นะครับซึ่งแน่นอนประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับก็จะเป็นจังหวะ VAR ที่มุลสิทธิ์ให้จุดโทษของแมนยูเนี่ยคือบรรดากูรูที่เป็นอดีตนักบอลเนี่ยอย่างเช่นอารันเชลเลอร์อะไรพวกนี้ เขาทุกคนมองหมดเลยบอกว่าลูกนีน้มันเป็นจุดโทษได้ยังไงมันเป็นจุดโทษที่เบามากๆแล้วก็เหมือนผู้ตัดสินเนี่ยไม่ได้ดูหรือเปล่าว่าแดนนี่อิงมีจังหวะมือไปโดนบอลด้วยพร้อมๆกับจังหวะที่เขาโดนเดลิเตเข้าไปด้านล่างนะครับพร้อมกันเลยเหมือนผู้ตัดสินจะไม่ได้มองตรงนั้นนะจะไปมองที่จังหวะโดนเตะมากกว่าก็เลยแมนยูเขาบอกว่าเกมนี้ก็ซวยไปนะครับไปเสียจุดโทษท้ายเกมแล้วก็แพ้ไปแต่ว่า อย่างหนึ่งที่ก็ต้องติงทีมตัวเองด้วยก็คือครึ่งแรกรแมนยูโอกาสเยอะมากนะครับแต่ว่าทําไม่ได้เองอันนี้จะไปโทษเอริกเทนฮากโดยตรงก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาก็เหมือนจะวางเกมในครึ่งแรกมาได้ดีแล้วแต่ว่านักเตะแมนยูยิงทิ้งยิงขว้างกันเองชนคานมั่งยิงโล่งๆออกไปเองบ้างอันนี้ก็ต้องโทษที่ตัวนักเตะด้วยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเกมสู้ไม่ได้เลยในช่วงต้นครึ่งหลังมาจนถึงช่วงกลางจนเสียประตูเนี่ยเกมมันของเวสต์แฮมหมดเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่า การแก้เกมของครูเลนโลเปตกีคุณซือเวสแฮมทําได้ดีกว่านะครับมาดูสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยนะครับเอริกเคนฮากหัวเสียสุดๆนะครับกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมในเกมนี้เขาบอกว่าฤดูกาลนี้เขารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเนี่ยสามครั้งแล้วนะครับทีมเราเนี่ยทำประตูแล้วก็สร้างโอกาสได้มากมายควรจะออกนํา2หรือ3ประตูได้สาในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยทีมก็พยายามจะบีบแล้วแต่ว่าปล่อยให้กับเวสแฮมได้ทําเกมแล้วก็มาเสียลูก1นึ ส่วนเรื่องจุดโทษเนี่ยเทนฮาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่เป็นธรรมเลยกับจุดโทษที่แมนยูเสียก่อนฤดูกาลเนี่ยมีการแจ้งมีการอบรมนะครับบอกว่าเกี่ยวกับเ,เรื่องของ VAR เนี่ยที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เฉพาะเกิดความผิดพลาดท,ที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดเจนเท่านั้นแต่ลูกเนี้ยมันไม่ได้ชัดเจนเลยแล้วก็มันไม่ใช่ความผิดพลาดท,ที่แน่ชัดจากผู้ตัดสินในสนาม มันน่าหง,งุดหงิดขึ้นไปอีกแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกับเรื่องนี้ได้มันจบไปแล้วแล้วก็แมนยูไม่มีแต้มก็ต้องกลับมามองกระจกมองดูตัวเองนะครับว่าเรามีเกมที่ดีแต่เราทําประตูไม่ได้เองหรือเปล่าสร้างสารรค์โอกาสได้มากมายแต่เมื่อสุดท้ายจบลงด้วยการแพ้แบบนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่แย่ส่วนเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยเทนฮากบอกว่าก็ได้มีคุยกับกรรมการหลังเกมด้วยแต่ว่าการตัดสินก็ตัดสินไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับไปได้แล้วก็นี่คือฟุตบอลเป็นครั้งที่3แล้วที่ รู้สึกว่าความไม่ยุติธรรมในฤดูกาลนี้เกิดกับแมนยูอีกแล้วและมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อทีมแล้วก็ต่อคะแนนของทีมรวมถึงอันดับตารางในตอนนี้ด้วยซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยนะครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮารกที่หงุดหงิดสุดๆนะครับกับเกมนี้แมนยูเล่นเป็นทีมเยือนแต่สู้ได้ดีแต่จบไม่ได้เองแล้วก็มาเสียจุดโทษแล้วก็แพ้ไปแบบนี้นะครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้พอแพ้กับเวสต์แฮมเนี่ยก็ ทำให้เวสต์แฮมเนี่ยแซงแมนยูขึ้นมาอยู่อันดับ13แล้วนะครับส่วนแมนยูตอนนี้แข่งไปทั้งหมด9นัดชนะ3เสมอ2อ2แล้วก็แพ้เป็นเกมที่4ยิงได้แค่8ประตูแล้วเสียไป11ประตูนะครับประตูได้เสียลบ3อยู่มีแค่11คะแนนจาก9นัดอยู่อันดับ14มีแต้มเหนือโซนตกชั้นแค่7แต้มเท่านั้นเองถือว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่มากๆนะครับของแมนยูในตอนนี้นะครับอริเทนฮากก็ไม่รู้ว่า ผลการแข่งขันตอนนี้จะไปโทษเขาโดยตรงได้หรือเปล่านะบอร์บริหารก็คงต้องไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามันเกิดจากเทนฮากทำที่ไม่ดีหรือเป็นที่นักเตะหรือว่ามันโชคร้ายที่ผู้บรสินตัดสินแบบนี้นะครับนัดต่อไปนะครับแมนยูมีโปรแกรมกลางสัปดาห์เป็นฟุตบอลคาราบาลครับแมนยูจะพบกับเลสเตอร์นะครับคืนวันที่30ตุลาคมเวลาตีสอหลังจากนั้นครับจะกลับมาเตะพิมพริ่งอังกฤษวันอาทิตย์ที่3 พฤศจิกายนเปิดบ้านพบกับเชลซีครับห้าทุ่มครึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักหนาแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้3มแต้มอีกเนี่ยไม่รู้แมนยูฤดูกาลนี้จะไปจบตรงไหนเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางกลับมาได้เลยก็ลุ้นกันต่อไปครับแฟนผีฤดูกาลนี้ก็อาจจะเชียร์แบบอาจจะไม่ต้องคาดหวังเยอะดูเป็นกําลังใจให้ทีมต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความหลงแล้วก็เบื้องหลังเกมพิมลีเกมล่าสุดนะครับของแมนยูนะครับก็เดี๋ยว มีข่าวสารอะไรก็มาอัปเดตกันทางนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ